สำรวจโลกเสาร์ที่7พฤศจิกายนพบกับศตวรรษของหุ่นยนต์หุ่นยนต์แอนดรอยด์ไซบอร์กเป็นหนึ่งในบรรดาตัวละครที่เรามักจะหยิบมาเล่าเรื่องกันมานานมากแต่ตอนนี้ยุคใหม่ได้เปิดรับให้พวกเขามาเป็นส่วนหนึ่งในความบันเทิงเล็กหรือใหญ่อันตรายหรือเป็นมิตรเฮฮาหรือจริงจังหุ่นยนต์นั้นมีนัยสำคัญมากกว่าเป็นแค่ของเล่นมาพบกับความบันเทิงอันน่าอัศจรรย์ของหุ่นยนต์ที่ยุโรปโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV